ทำไคมือมเอัานถเงึิงนไปธกส.ไหลมาอแจอกกอยู่เฉทพีา่ะเกษธตรกกส.รใช่ป่ะจานฮะส่วนอื่นเป็นงบประมาณปี67ปี68สำหรับคนของธกส.หรือประมาณ17ล้านคนเอาเงินหมื่นที่มาให้เกษตรกรแต่ว่ามันเข้าใจว่าตัวมันมีปัญหาทางกฎหมายว่ามันห้ามรัฐบาลกู้ธกส.ถ้ารัฐบาลกู้ธกส.มันจะเสี่ยงมันจะมีลักษณะที่แบบว่ามันเป็นอะไรว่าไม่ได้กู้แต่ให้ธกส.เนี่ยมาทําโครงการแจกเงินหมื่นเฉพาะผู้ที่เป็นเกษตรกรหรือครอบครัวเกษตรกรเนี่ยคือก็จะปแบระ่มงาเณป็นสิบส่ลว้นานๆคไปนก็เป็นส่วนนี้ไปใช่คป่ืะอแตเ่กว่ษาตรกรเขกา็ก็ยังขมอีก็ข้รอับจไปำกัดทางกฎหมายอันเนี้ยที่จะไปที่ถึงบอกว่าเขาจะต้องไปอยู่ที่ต้องไปชี้ที่กฤษฎีกาว่ามันทําได้ป่ะอันนี้ก็ยังมีอีกคือก็ยังมีปัญหาทางกฎหมายอีกเพราะมันอย่างนี้ใช่ป่ะถ้าถามชีวัตรใช่ไหมผมไม่แน่ใจผมปรไมะ่เดได็้นตามทางกฎหมายประเด็นวค่าือมันมีมาตราอันไหนที่มันห้ามอยู่ว่ามันจะเข้าข่ายเงินกู้เนี่ยจะล่อแหลมกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เงินกู้กรณีนี้เป็นการหมุนเงินมาหมุนเงินไปหรือว่ามันเป็นส่วนที่ใช้สภาพคล่องส่วนเกินคือมันเป็นเงินที่ธกส.มีสภาพคล่องอยู่แล้วแล้วก็จะอาศัยก็ธกส.เนี่ยหมุนเงินตัวนี้ไปในฐานะเป็นเงินอุดหนุนเกษตรกรอย่างที่พี่ถึกว่าในวงเงินประมาณ17กว่าล้านก็คือ18ล้านครัวเรือนเนี่ย18ล้านคนนี่แหละก็ครอบคลุมตัวเนี้ยก็หมุนไปตามสภาพคล่องที่มีอยู่คือธกส.ไม่เสียหายพูดง่ายๆว่าธกส.ไม่เสียหายแล้วก็มันก็เป็นจุดประสงค์ของธกส.ในนิยามที่รัฐบาลบอกว่ามันเป็นเกษตรกรซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องไปยังเป็นข้อกฎหมายเดียวตอนนี้ที่ค้างอยู่ถ้ากฤษฎีกาเคลียร์ข้อกฎหมายนี้ว่าไม่ผิดเนี่ยมันก็ฉลุยโครงการนี้ไม่ผิดอะไรเลยในข้อกฎหมายนะแต่ผมก็กรู้สึกว่ารัฐบาลอันยันงี้แกข็วถนาเรมื่องไปนี้อย่างเดียวตอนนี้ก็นะเป็นคนเถียงกันว่าจะสำเร็จด้วยไหร่เริ่มเมื่อไหร่ใช่ไหมครับก็คือเขาตอบได้แล้ใชว่ในระตดอับนหนีึ่้งกรเขอาบจะยังไปเอคางเงิตนอทบี่ไไดห้นเแดลื้อวนตุลาชัดเจนว่าเดือนตุลาจะ